ณฑ์โทรทัศน์ไทยนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานการเคาะราคาประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลวันสุดท้ายเริ่มที่หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ7ใบอนุญาตจากผู้เข้าประมูล10บริษัทการแข่งขันยังดุเดือดไม่ต่างกับการเคาะราคาใบอนุญาตในหมวดหมู่ HD และ SD จากราคาเริ่มต้นที่220ล้านบาทพุ่งสูงไปบิดราคาสูงสุดถึง 1,338 ล้านบาทผู้ชนะประมูลทั้ง7รายประกอบด้วยบริษัทในเครือเนชั่นบริษัท Voice TV บริษัทในเครือ TV Pool บริษัท Spring New ช่อง TNN บริษัทในเครือหนังสือพิมพ์ Daily News และบริษัท 3A Marketing ขณะที่ตัวเก่งอย่าง Post TV บริษัท Mono Generation และบริษัทร่วมทุนของสยามสปอร์ตและกลุ่มสามารถพลาดไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมวดหมู่เด็กและเยาวชนและครอบครัว3ใบอนุญาตจากผู้ประมูล6บริษัทการแข่งขันแม้จะไม่คึกคักมากนักจากราคาเริ่มต้น140ล้านบาทแต่ก็สามารถปิดราคาประมูลสูงสุดถึง666ล้านบาทโดยบริษัท BEC Multimedia เสนอราคาสูงสุดรองลงมาคือบริษัทอสมทและเครือทีวีพูการประมูลทีวีดิจิตอลทั้ง24ช่องของประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทยยังได้สร้างมูลค่าจากการประมูลในครั้งนี้กว่า 5,862 ล้านบาทขณะที่กสทช.มองว่าแม้จะมีผู้พลาดไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการทีวีดิจิตอลครั้งนี้แต่ผู้ประกอบการยังมีโอกาสในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆเพื่อป้อนให้ช่องโทรทัศน์ดังกล่าวได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่ชนะเขาจะไม่มีโอกาสนะครับคนที่เขาไม่ชนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาที่เขานำเสนอก็ต่ำกว่าคนที่ชนะอยู่ไม่มากนักจริงๆแล้วเรามีเปิดช่องให้เขาสามารถประกอบกิจการได้โดยการเช่าเวลาจากผู้ชนะซึ่งเรากำหนดไว้ว่าผู้ที่ชนะการประมูลเนี่ยต้องเปิดเวลาให้กับคนอื่นเช่าอย่างน้อย 10% ของผังรายการและไม่เกิน 40% ของผังรายการอย่างไรก็ตามก้าวต่อไปของวงการโทรทัศน์ไทยนับจากนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะหลังการรับรองผลในอีก15วันผู้ชนะประมูลจะต้องเตรียมการด้านบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพร้อมเข้าสู่การผลิตคอนเทนต์ถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนภายในเดือนกุมภาพันธ์ขณะเดียวกันบริษัทเอเจนซี่ต่างๆต้องปรับตัวในการวางแผนสื่อโฆษณามากขึ้นหลังมีทางเลือกของฟรีทีวีที่เพิ่มขึ้นจากนี้ไปรูปแบบของโทรทัศน์จะต้องมีการพัฒนาที่มากขึ้นมีเป้าหมายจากกลุ่มผู้ชมได้อย่างชัดเจนและประชาชนจะมีทางเลือกในการบริโภคข่าวสารได้ตามความต้องการทีมข่าวเศรษฐกิจ MBT News Focus